ส่วนใหญ่ก็เป็นมิตรภาพก็จะเป็นพาร์ทโพซิทีฟโพซิทีฟให้แพ้เหมือนกันให้แพ้เพราะว่ามันนานๆที่มันจะได้กลับบ้านทุกอย่างบนโลกมันทำคนเดียวไม่ได้ครับมันดูแปลกๆที่จะพูดจะแบบถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของพวกเราเซฟแล้วก็จีนะครับครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ช่อง TH Headline นะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเซฟครับผมสวัสดีครับจีครับเซฟจีครับมึงมันโดนอีกแล้วถ้าจะให้ตามพุทธเจ้ากรมนี่อาจจะไม่ถูกแล้วก็จะเอาที่เข้าใจเอาที่เข้าใจเอาที่เข้าใจนะครับสำหรับมิตรภาพก็คิดว่าเป็นสิ่งที่อย่างแรกคือมันเป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่เป็นผลบวกเป็นบวกซึ่งแบบเป็นความที่เราอยากให้สิ่งที่เป็นพลังบวกอ่ะกับอีกคนนึงไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามไม่ว่าจะช่วยหรืออะไรต่างๆหรืออะไรต่างๆมันจะเป็นด้านบวกเสมอมันก็คือถ้ามันก็เป็นพาร์ทrelationship รูปแบบหนึ่งที่ความหมายตรงข้ามกับคำว่าศัตรูเพราะว่าศัตรูเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเกลียดชังใช่ไหมแต่อย่างนี้ก็เป็นมิตรภาพก็จะเป็นพาร์ท positive positive พลังบวกเป็นบวกเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันครับงั้นมิตรภาพแปลว่าซัพพอร์ตครับดีแจ๋วเหนื่อยดีก็ดีครับเรื่อยๆสนุกดีครับได้ทำอะไรแปลกๆได้ทำอะไรแปลกๆได้จัดอะไรแปลกๆมันควบด้วยเนาะเหมือนเราทำหลังบ้านด้วยแล้วก็อีกอันนึงเราทำหน้าบ้านด้วยก็อย่างงานวันงานเปิดตัวบริษัท SG Entertainment ใช่ครับจีก็ต้องเหมือนใส่สูทเซตผมแต่งหน้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็วิ่งงานหลังบ้านด้วยก็แบบอันนี้ต้องเป็นแบบนี้อันนี้ต้องแบบนี้แบบ A B Cเขาเรียกว่าอะไรนะมันเกี่ยวกับไม่เกี่ยวขนาดนั้นความฝันที่ไม่เหมือนกันแล้วกันแต่ไปด้วยกันได้ของผมก็ไปฝั่งแบบพวกนักแสดงพวกนู่นพวกนี่อันนี้ก็จะเป็นฝั่งแบบธุรกิจจ๋าอะไรพวกนี้เราก็เลยเอามา mix รวมกันครับผมก็เลยกลายเป็นบริษัทเงินเพนนีคือเหมือนแฟนคลับก็ร่วม enjoy กับเราทุกอย่างเลยที่เราทำใช่เราก็เลยแบบแฮปปี้กับตรงนี้มันก็เลยแบบมีอะไรใหม่ๆมันได้ไวบ์หัวหน้าแก๊งเว้ยมันได้ไวบ์หัวหน้าแก๊งเวลาเราเล่นอะไรอ่ะเราจะแบบเฮ้ยเอาเลยโอ้มันหัวหน้าแบบมันไม่เหมือนแฟนคลับกับศิลปินที่มันแบบเราตีกันบ่อยด้วยใช่เหมือนแฟนคลับแต่ว่าเราไม่ได้ตีแบบตีจริงจังนะมันเหมือนแบบแกล้งกันก็ชอบไปแกล้งเขาแบบเขาก็แกล้งกลับอะไรเงี้ยจนเหมือนช่วงนี้จะมีเรื่องท็อปิกที่แกล้งอยู่ก็คือเรื่องก็มันกินเซฟจีอยู่ด้วยกันแฟนคลับก็จะมีจะแบบว่าเล่นใช่ไหมเพราะเราก็เล่นกันจับอะไรปกติใช่แต่พอจีเราไปแบบแกล้งเล่นกับเพื่อนอีกคนนึงเราจีก็เลยแกล้งแฟนคลับว่าเนี่ยไม่เห็นจิ้นจีกับคนอื่นเลยทำไมจิ้นจีกับเซฟอ่ะเขาก็เลยเหมือนแบบสวนมาว่าเนี่ยแต่เธอก็ไม่ได้เรียกคนอื่นอะว่าไอ้อ้วนนะไม่ได้เรียกคนอื่นว่าแบบไอ้เด็กนะจีก็บอกว่าจีเรียกคนอื่นเหมือนกันเรียกว่าไอ้อ้วนเหมือนกันเรียกว่าไอ้เด็กเหมือนกันแล้วเป็นจีบอกด้วยว่าแบบเข้าใจนะว่าแบบที่สิ้นกันนะเข้าใจว่าเข้าใจได้เพราะมันเป็นแล้วมันมีพวกแบบอีโมจิที่เขาจะทำอะไรแบบนี้จริงๆเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่มันเป็นมีมก็มันฟินนี่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเนี้ยเอาไปล้อกับแฟนคลับอีกทีเหมือนแฟนคลับอาจจะชอบเอาเนี้ยมาล้อเราใช่ไหมครับเวลาแบบมีสถานการณ์บางอย่างที่ก่อให้เกิดอัตราการจิ้นได้เขาก็จะแบบเขาก็จะใช้มีมเนี้ยมาคุยกับเราว่าแบบโอ้เนี้ยก็มันฟินนี่ก็มันฟินนี่เราก็เลยเข้าใจได้ก็ที่ไม่อยู่คนอื่นแล้วมันไม่จิ้นก็เพราะมันไม่จิ้นชอบมีมโอ้มันก็ปรับอารมณ์เป็นมีมกันนี่พี่ต้องเห็นรูปสไปเดอร์แมนต้าแป๊บนึงเดี๋ยวจีทวิตให้เลยแป๊บนึงทุกคนขอมีมสไปเดอร์แมนต้าหน่อยถ่ายรายการอยู่นี่ไงแชร์แชร์เต้เปาหลวงเฮ้ยอันนี้ผมทำอะไรตรงเนี้ย
เป็นหนังสั้นหนังสั้นแอคชั่นดาร์กขมระทมไม่โรแมนติกไม่โรแมนติกถูกต้องครับถ้าเป็นไม่ได้ต้องดูสิต้องดูต้องไปทุกรอบกิจกรรมด้วยในแต่ละโรงครับเราคิดเบนฟิตกันไปแล้วสำหรับคนที่จะเข้ามาในfirst screening แล้วก็แบบฉายในตามแต่ละโรงแต่ละจังหวัดนะครับก็คือการเซ็นออฟของเราเดี๋ยวจะเป็นการตบหน้าอันนี้อินกับมันคือหนังแอคชั่นหนังแอคชั่นเนี้ยจะวิ่งต่อยอย่างนี้วิ่งใช่แล้วก็อัดให้ทุกคนแล้วก็จะต่อยคือก่อนฟันหน้าจะแตกถ้าฟันหน้าไม่แตกเราจะต่อยซ้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวฟันหน้าจะหลุดอันนี้พูดเล่นนะครับใช่พูดเล่นอันนี้เราจะมีการจำลองหนังแอคชั่นเกิดขึ้นเชิญพิธีกรตรงนี้เลยครับจะไปไหนขอ3นาทีพอสนใจแบบไหนดีคะมึงต้องโดนอีกแน ระบายไปก่อนกรุงเทพมหานครไงอันดับแรกจริงใครจะลืมมึงเคยไปที่นี่กับผมกูไม่รู้ที่แรกคือที่ไหนวะที่นั่นน่ะตอนนี้กูขี่อยู่แค่2อันเองนะกูหาไม่เจอด้วยซ้ำจังหวัดนี้ก็ระบายใหญ่ซะด้วยเคยไปประจวบด้วยเหรอจังหวัดหัวหินอ้าวอ้าวเหรออ้าวกูลืม3อันนี้ว่ะมึงไม่แน่ใจว่ะกูหาอันล่าสุดเข้าไปไม่เจอวะไม่เจอละนี่ไงไอ้ที่นี่เคยบอกว่าสามอันนี้มันคุ้นเกินไปต้องนึงนะชะอำหรือเพชรบุรีครับชะอำหรือใช่ไหมใช่เรียกว่าไงชะอำเหรอจำอะไรไม่ได้เลยหรออืมใช่ไงกูไม่ใช่ความจำเออต้องมึงรู้ตัวเหรอไอ้นั่นที่ไหนวะที่ไหนเนี่ยพวกว่าหมดแล้วแล้วมีแค่นี้ว่ะมันใช่อันนี้เคยไปด้วยเหรออะไรนี่คือโคมันคือเขาใหญ่ครับเพื่อนเหรอเพื่อนใช่โอเคไอ้นั่นคือที่ไหนวะนี่เราไปเนี่ยไม่รู้เออช่างมันครับเสร็จแล้วครับไม่เหมือนไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนในเซฟวงไม่เหมือนทีอูเซฟมันวงกระบี่ไปด้วยมีอะไรที่ไม่เหมือนบ้างลองพูดก่อนว่ามีอะไรมีแค่กระบี่ไม่เหมือนครับแล้วที่เหลือมึงลอกกูหมดเลยแพร่ร้านครับใช่มีครอบครัวอยู่ที่นั่นครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่ไปก็รู้สึกแปลกดีฮะเพราะว่าเหมือนว่าไปวุ่นแปลกมันอาจจะมาหลายรอบละแต่มันไม่ได้เคยมาสักทีจนได้มาเมื่อปีที่แล้วสองจังหวัดผมว่างั้นถ้าเป็นกรุงเทพแล้วกันครับผมเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เจอมันครั้งแรกอะที่กรุงเทพก็งั้นเอาเป็นนครราชสีมาแล้วเราไปที่นี่กันบ่อยครับส่วนมากใช่เพราะมันชิลครับผมครับของจีให้แพ้เหมือนกันให้แพ้เพราะว่ามันนานๆที่มันจะได้กลับบ้านปกติมันก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมครับนานๆจริงเลยนานแบบนานจะได้กลับครั้งหนึ่งไปเจอหน้าครอบครัวแต่ว่าแพ้เป็นบ้านพอมเป็นบ้านเกิดมันก็รู้สึกว่าเวลามันกลับแล้วมันมีความเป็นตัวเองขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็มันเป็นคนรีเควสต์ด้วยว่าอยากไปจริงๆอยากกลับบ้านอยากกลับให้ได้บ่อยที่สุดก็อยากกลับเลยเออแล้วบรรยากาศที่แพร่มันดีครับบรรยากาศที่แพร่มันเป็นกันเองไปหมดเลยมันแบบมันดูมันเล็กๆฮะแพร่มันดูน่ารักมันดูเป็นกันเองไปหมดเลยแล้วก็ถ้าไม่ใช่เราไปดูคลิปนี่ขายใครจริงๆอีก2จังหวัดกูพูดมันก็ดูกรอบมึงอ่ะกูยังไม่จะเปลี่ยนกูจะเปลี่ยนดื้อติดดื้อผมจะเลือกภูเก็ตถ้าวันเกิดวันนั้นมันใช่วันที่ภูเก็ตนะผมจะเลือกภูเก็ตแต่ไม่แน่ใจว่ากระบี่หรือภูเก็ตมันเป็นวันที่ผมคิดธีมแต่งตัวดินเนอร์ครับตอนกลางคืนแล้ว
มีรางวัลในมีรางวัลมีรางวัลใช่มีรางวัลเป็นบัตรโอเคเกษตรบัตรอมากเกษตรซึ่งตอนนั้นมันเป็นคนที่จริงไม่คิดว่ามันจะให้ความร่วมมือขนาดนี้มันให้ความร่วมมือถึงขนาดที่ไปซื้อแผ่นแปะสักมาแปะขาซื้อเสื้อผ้าใหม่มาแบบเอาที่หนีบผูกมาใส่เซตผมเหมือนแบบตรงตีมไม่จนไม่คิดว่ามันจะเล่นขนาดนี้อะไรครับจนแบบคือเหมือนว่ามันเหมือนประมาณว่ามันก็วันเกิดผมแหละก็เลยรู้สึกขอบคุณที่มีรูปเปล่าวะมีก็เลยรู้สึกขอบคุณที่พยายามทำให้ขนาดนั้นสุดท้ายให้ประจวบกิริขันครับมันมีทริปนึงที่ทะเลาะครอบครัวครับแล้วก็มันเป็นคนเดียวที่อยู่กับจีนในเวลานั้นเรื่องมันเยอะมากๆจนจำไม่ได้ฮะว่าเราไปที่ไหนกันบ้างครับอย่างแรกก็ฝากพวกเราเลยนะครับ SFG ครับผมแล้วก็ฝากบริษัทพวกเราด้วยครับ SG Entertainment ก็สามารถติดตามได้ที่ Twitter หรือแอปต่างๆนะครับก็ SG Entertainment เลยครับเรื่องอะไรครับสภาวะสวะครับผมก็เป็นผลงานที่อาจจะงงๆหรือไม่งงหรือคนอาจจะชอบใช่ๆๆรู้สึกว่ามันดีSG สุภัทรได้ใส่สวัสดิ์ครับผมทุกอย่างบนโลกมันทำคนเดียวไม่ได้ครับมันดูแปลกๆที่จะพูดแต่แบบถ้าไม่ได้ทุกคนทำร่วมกันหรืออยู่ในพาร์ท family เดียวกันมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นหรอกในวันนี้ใช่ซึ่งก็คนที่ได้ใช้แบ่งเวลาในชีวิตมนุษย์อายุมันเฉลี่ย 72-78 ปีพี่เขาพูดว่าที่แบ่งเวลาส่วนหนึ่งในชีวิตอะมาใช้ร่วมกันกับเราทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนคลับที่จริงอยากขอบคุณคนเลยทุกอย่างที่แบบว่าผ่านมาด้วยกันไม่ว่าใครก็ตามหรือใช่ครับเราก็ไม่คิดว่าจะให้คนอื่นตอบแทนด้วยในช่องเจ็ดจีนะต้องไปตั้งคนเดียวก็ไม่ตั้งคนเดียวเพราะว่าเราพูดคำหยาบมันเยอะแล้วบางทีถ้าเราส่งคลิปให้คนอื่นตัดเนี่ยเราจะกองได้ไม่หมดขันไม้ขันมือแล้วทำไมตักต่อยหน้ามือเนี่ยแอคชั่นฮะนี่มีต่อยกันด้วยนะทุกคนใช่นี่โดนแบบเตะด้วยนะอยากให้ไปโดนเตะปากโดนเตะปาก